สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่า Beauty World ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์กันนะคะซึ่งเป็นโลชั่นจากแบรนด์ซิตรานั่นเองค่ะถ้าสาวๆเนี่ยได้ติดตามชมนีน่าจากทาง Facebook Fanpage หรือว่า IG นะคะก็คงจะเห็นภาพบรรยากาศงานที่นีน่าได้มีโอกาสไปร่วม งานอีเวนต์ของทางซิตราพร้อมกับแฟนเพจอีกทั้งหมด10ท่านนะคะที่เป็นผู้โชคดีที่ไปร่วม งานด้วยกันแล้วเนาะก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศงานเนี่ยดูแบบสวยงามน่าตื่นเต้นน่าสนุกมากมายนะคะซึ่งวันนี้นีน่าแอบมีภาพบรรยากาศงานมาฝากกันให้ดูในวิดีโอนี้ด้วยค่ะไปดูกันเลยจะบอกว่างานนี้นะคะซิตราเขาลงทุนมากๆถึงขั้นปิดโรงหนังสยามพาวาไลนะคะจัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่าซิตรา crafted from nature นั่นเองนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศทุกอย่างก็จะตกแต่งไปด้วยดอกไม้ธรรมชาติทั้งหมดนะคะและนี่ก็คือนีน่าเองนะคะเข้าไปร่วมงานด้วยเนาะแล้วนีน่าก็แอบถ่ายนะคะภาพผลิตภัณฑ์มาให้สาวๆได้ดูกันด้วยนะเขาจะมีหลากหลายสูตรมากมายเลยค่ะแล้วซึ่งทุกสูตรนะก็จะมีส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะเริ่มงานตอนแรกนะคะเราก็นั่งอยู่ในโรงหนังนะก็จะมีผู้บริหารของทางซิตรานะคะออกมาพูดนะคะให้ความรู้ให้ข้อมูลว่าซิตราเนี่ยมีอะไรใหม่อะไรน่าตื่นเต้นให้เราได้รู้จักกันบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มี3สาวนะคะเป็นตัวแทนของซิตราค่ะมาบอกถึงประสบการณ์ชีวิตนะว่าคนเราเนี่ยสาวๆอย่างเราเนี่ยสามารถสวยในแบบของตัวเองได้ไม่ต้องตามแบบใครนะคะแล้วสุดท้ายค่ะมีเซอร์ไพรส์ค่ะเป็น2ดาราสาวที่ตัวนี้นะเองก็ปลื้มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปูปรายาหรือว่าเทย่าโรเจอร์นั่นเองนะคะสวยมากๆแล้วทั้ง2สาวก็เป็น1ในตัวแทนนะคะของซิตราออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับตัวเองนะแล้วก็2สาวเนี้ยไม่ได้เป็นคนที่ผิวขาวนะแต่ว่าเป็นคนผิวแทนแต่ผิวสวยมากๆจริงๆค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็มาถ่ายรูปกันนะคะกับแฟนเพจที่ไปร่วมงานนะคะจะบอกว่างานนี้เนี่ยแฟนเพจได้ร่วมทำ DIY นะปลูกสวนในขวดแก้วแล้วก็เอากลับบ้านกันด้วยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับของกิฟต์เซตจากซิตรากลับบ้านไปคนละถุงด้วยค่ะก็ได้เห็นภาพบรรยากาศงานกันไปแล้วนะคะว่าแบบสนุกสนานน่าตื่นเต้นมากมายนะคะแต่ว่านอกจากนั้นนะคะตัวนี้น่าเองเนี่ยพอได้ไปร่วมงานแล้วเนี่ยก็ได้ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของซิตรามากยิ่งขึ้นจะบอกว่าดีงามมากมายซึ่งวันนี้เนี่ยนีน่าก็จะเอามาแชร์บอกต่อกันนะคะเพราะว่านอกจากสูตรสาหร่ายวากาเมะที่นีน่าเคยรีวิวให้ฟังกันไปแล้วนะจริงๆเขามีอีกตั้งหลากหลายสูตรนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องให้ดูกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักสูตรต่างๆของซิตรานะคะมาทำความรู้จักแบรนด์ซิตรามากขึ้นกว่านี้กันดีกว่าค่ะเพราะว่าแบรนด์ซิตราเนี่ยในมุมมองของสาวๆหรือสำหรับตัวนีน่าเองนะเราก็จะคุ้นเคยกับว่าซิตราเนี่ยเป็นขวดแบบสีชมพูนะแล้วก็ตัวโลชั่นนี่ก็จะให้ความขาวกระจ่างใสเป็นหลักถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยซิตราเขาไม่ได้เน้นแค่ความขาวกระจ่างใสเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าเขามีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยในแต่ละสูตรของซิตรานะคะเขาได้ดึงเอาส่วนผสมหลักๆนะคะที่ดีที่สุดจากทุกประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยมาใส่ลงในสูตรต่างๆค่ะซึ่งก็จะมีความดีงามมากมายเดี๋ยววันนี้เนี่ยนีน่าจะมาบอกกันนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละสูตรเป็นยังไงบ้างนี่นะมาเป็นกล่องเลยนะนี่ริ่งกล่องสวยงามนะคะเขาจะเขียนว่าซิตรานะคะ crafted from nature นะคะซึ่งจะบอกว่าวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ส่วนผสมที่อยู่ในสูตรต่างๆเขาจะเน้นนะคะมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะโอเคเราจะมาเปิดกล่องกันเลยปึ๊บนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกสรรพคุณต่างๆของแต่ละสูตรนะวันนี้เราก็จะมี3สูตรมาให้ทำความรู้จักด้วยกันนะคะก็จะมีสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีส้มเรามารู้จักกับสีเขียวก่อนนี่อันแรกนะคะสีเขียวอันนี้หลายๆคนถ้าเคยดูคลิปนี้นะอันที่แล้วนะคะก็คงรู้จักกันดีนะคะเป็นซิตราไลท์ทัชไวท์นะคะซึ่งเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอย่างที่น้าบอกคราวที่แล้วเลยว่าสูตรนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะคะสำหรับหน้าร้อนแบบนี้ค่ะเพราะว่าตัวโลชั่นของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลค่ะใสๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหนียวหนืดหนะซึมง่ายนะคะแล้วก็เวลาทาปุ๊บทุกครั้งก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะส่วนประกอบหลักก็คือสาหร่ายวากาเมะค่ะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งก็จะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยนี่น่าจะเปิดให้ดูแล้วก็ให้ดูเนื้อโลชั่นกันเลยนะคะเปิดจะเห็นว่าตัวขวดนะคะแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยนะนี่ก็จะเป็นเนื้อแบบ
เจลใสๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้ซิตราไลท์ทัชไวท์นะคะสาหร่ายวากาเมะกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมมากๆหอมแบบอันนี้จะหอมแบบหอมสดชื่นนะอย่างที่บอกว่าเหมาะมากๆสำหรับหน้าร้อนนะคะนี่พอทาลงไปปุ๊บก็จะซึมเร็วเลยแหละดีงามสมมติถ้าสาวๆคนไหนแบบผิวแห้งนะคะแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวทะเลแดดร้อนๆอะไรเงี้ยนี่นะว่าอันเนี้ยก็เหมาะนะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เรารู้สึกแบบผิวเหนียวผิวติดทรายอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็ได้บำรุงผิวไปในตัวด้วยหอมอ่ะชอบกลิ่นนี้มากมายนะคะสูตรที่2เราจะพูดถึงไหนก่อนดีเราพูดถึงสีส้มก่อนละกันนะคะสีส้มอันนี้นะคะชื่อว่าสูตร Citra Sun Protected White นะคะซึ่งมีส่วนประกอบหลักนะคะเป็นน้ำมันแอลมอนด์จากประเทศอินเดียนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของเขานะคะนั่นก็คือมี SPF 20แล้วก็ PA 2บวกด้วยนะคะดังนั้นจึงถือว่าพอทาครั้งเดียวทาตัวนะเราก็ได้ทั้งบำรุงนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดไปในตัวด้วยเลยไม่ต้องทากันแดดซ้ำแล้วนะสำหรับอันนี้ก็ถือว่าได้ทั้งบำรุงผิวไปด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังมีคุณสมบัติหลักของเขาอยู่ในตัวนะคะนั่นก็คือให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยค่ะก็เป็นสีส้มแบบนี้เดี๋ยวนี้นะเทให้ดู texture ดีกว่านะคะสำหรับอันนี้ตัวเนื้อโลชั่นนะคะก็จะเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวแบบนี้เลยนะคะกลิ่นก็หอมเหมือนกันอะโอ้อันนี้ก็หอมแต่หอมคนละแบบกับวากาเมะวากาเมะจะแบบว่าสดชื่นนะอันนี้จะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นอย่างที่บอกน้ำมันแอลมอนด์น่ะมีความหอมแบบเอกโซติกนิดนึงทาไปก็ถือว่าซึมง่ายเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีกันแดดอยู่ในตัวด้วยนี่น่าจะบอกว่าถึงแม้ว่านี่นะทาทับสูตรแรกนะซิตราไวท์ไลท์ทัชไวท์ไปแล้วด้วยนะคะก็ยังดีงามหอมหอมหอมคราวนี้มาถึงสูตรสุดท้ายกันบ้างนะคะนี่เลยสีชมพูค่ะนี่ชื่อเต็มๆนะคะคือ Citra Pearly White UV นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็คงคุ้นชินกับสีสันนะสีชมพูที่เป็น Citra นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆสีชมพูตัวนี้เนี่ยวัตถุดิบหลักหรือว่าส่วนประกอบหลักของเขานะคะนั่นก็คือไข่มุกสีชมพูจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะพิเศษมากๆนะคะเพราะเนี่ยเขาเขียนเลยว่าผสานไข่มุกเกาหลีนะคะซึ่งตัวไข่มุกเกาหลีตัวนี้เขาก็จะมีทั้งวิตามินค่ะแล้วก็กรดอะมิโนค่ะนอกจากจะให้ผิวดูแบบขาวกระจ่างใสแล้วเนี่ยยังช่วยให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ดูแบบเปล่งประกายดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นจริงๆทางแบรนด์เขาบอกว่าผิวเราเนี่ยจะสวยเหมือนแบบผิวของไข่มุกเลยอย่างที่เราเห็นมันจะแบบดูมีประกายดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เปิดเลยเราจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ทุกอันนะอึสโอเคเทเลยอันนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันค่ะนี่นี้อันนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่นี่นะว่าเราคุ้นเคยอ่ะเป็นกลิ่นแบบของซิตราเลยนะคะตัวเนื้อครีมเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะว่าเนื้อครีมของซิตราเนี่ยเขาไม่เหนียวเนินอ่ะจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็ให้ความชุ่มชื่นเป็นอย่างดีเขาบอกว่าจะให้ผิวดูขาวก็จางใสดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะเองก็ผิวขาวอยู่แล้วนะแต่พอทาเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยสำหรับทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะก็ได้รู้จักทั้ง3สูตรหลักนะคะของซิตรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้เน้นสรรพคุณเรื่องผิวขาวกระจ่างใสอย่างเดียวนะคะแต่มีอย่างอื่นให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วเขาจริงๆก็ไม่ได้มีแค่3สูตรนี้นะคะเขายังมีสูตรอื่นๆด้วยจริงๆดูนี้ก็จะรู้เลยอย่างที่น้าบอกนะคะว่าขวดที่เขาดีไซน์ออกมาใหม่นะก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่จะบอกว่าราคายังดีงามเหมือนเดิมค่ะราคานะคะไซส์ขนาดนี้เลยขวดแบบนี้นะคะ2สูตรนี้สีเขียวกับสีชมพูนะคะราคาอยู่ที่62บาทค่ะส่วนตัวสีส้มนะคะพิเศษนิดนึงเพราะว่ามีกันแดดนะจะราคาอยู่ที่72บาทนั่นเองค่ะก็ขอย้ำนิดนึงนะตัวสีเขียวเหมาะกับคนที่ต้องการความบางเบานะคะแล้วก็หน้าร้อนแบบนี้เหมาะมากๆนะคะ
สีส้มเหมาะกับคนที่ต้องการกันแดดไปในตัวแล้วก็สีชมพูเหมาะกับคนที่ต้องการความขาวเปล่งปลั่งแล้วก็ดูมีออร่านั่นเองนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะทุกสูตรเลยนะคะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้นีน่าไปก่อนนะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะได้ความรู้แล้วก็รู้จักซิตราโลชั่นเป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถติดตามชมนีน่าได้ทางช่องทางอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง IG หรือว่า www.ninabeautyworld.com ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ